สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางครับตอนนี้อันหนึ่งเราเข้าอะไรกำลังอยู่ที่ทะเลสาบพัทลุงสงขลานะครับนี่คือบรรยากาศของทะเลสาบครับวันนี้ผมมารายงานสดกิจกรรมปักป้ายเพื่อป้องกันเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำใบอ่อนนะครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังเตรียมตัวเพื่อจะติดป้ายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งนะครับนำโดยผู้ใหญ่อำพลหนูคำสวนและก็คุณประสานอมราพิทักษ์ประธานกลุ่มท่องเที่ยวหัวหินรักเดเลครับตอนนี้ถือว่าจากการทำท่องเที่ยวที่ผ่านมาและก็กิจกรรมของท่องเที่ยวชุมชนหลายๆกลุ่มนะครับมีส่วนร่วมกระตุ้นจิตสำนึกรักให้ชาวบ้านเพื่อป้องกันสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ชาวบ้านหมู่10กำลังขุดหลุมตอกเสาไม้นะครับเพื่อจะติดใต้ติดป้ายเขตอนุรักษ์นะครับนักเดินทางครับตอนนี้อันหนึ่งอยู่ที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางนะครับตอนนี้ตามมาร่วมกิจกรรมปักป้ายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำใบอ่อนริมฝั่งนะครับตอนนี้นำโดยผู้ใหญ่อำพลคำสวนผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านหัวหินนะครับแล้วก็คุณประสานน้ำประดิษฐ์ประธานที่ทำเป็นและก็ชาวบ้านชาวทะเลส่วนหนึ่งครับตอนนี้เราเริ่มกิจกรรมอนุรักษ์ประมงชายฝั่งนะครับมีการปักป้ายเขตห้ามทำประมงชายฝั่งทุกชนิดตอนนี้ชาวบ้านกำลังปักป้ายอยู่นะครับอันนี้ผมรายงานอยู่บนแพนะครับฝนตกตามทางบรรยากาศทะเลสาบร่มรื่นมากครับชวนเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับวิถีชาวเราวิถีชาวเลวิถีชาวกองเชียร์เต็มเลยครับกองเชียร์นี้ชาวเลทั้งนั้นแต่ไม่กล้าลงน้ำนะครับOne, two, three.